สวัสดีเฮียเสงนะครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคนะครับก็วันนี้นะครับเราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการปอกหุ้นเข้าปากนะครับ EP ที่56แล้วนะครับซึ่งวันนี้นะฮะเราก็จะมาสัมภาษณ์ผู้บริหารนะครับสดๆเลยนะครับออนไลน์นะครับก็คือผู้บริหารของ plus นั่นเองนะก็คือเฮียเสงนะครับคุณพลแสงแซ่เบ้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคนะครับนะก็นะวันนี้นะครับก็หลังจากที่นะครับทางplus เนี่ยนะครับก็ได้มีการประกาศงบนะ Q1 เรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงตัวอัปเดตด้วยนะครับ Q1 ก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันครับเมื่อตอนปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับวันนี้นะครับเราก็อยากจะชวนเฮียเสงนะครับมาแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะครับว่าเอ๊ะเผื่อมีข้อมูลอะไรนะครับที่อาจยังตอบได้ไม่ครบถ้วนในในตอนอัปเดตเนี่ยก็มาเคลียร์ตอนนี้นะครับโอเคทีนี้เบื้องต้นเนี่ยนะครับอยากจะรบกวนให้เฮียเสงนะครับช่วยoverview ธุรกิจของเราเนี่ยให้กับเพื่อนฟังอีกสักรอบนะครับว่าตอนนี้มันมีอัปเดตอะไรที่นอกเหนือจากที่เคยมาปอกหุ้นกันแล้วครั้งที่แล้วครับครับก็ขออัปเดตสองเรื่องนะเรื่องที่หนึ่งก็คือสินค้าเดิมที่เราขายอยู่นะฮะก็ปีที่ผ่านมาเราก็มีการวางแผนที่จะเติบโตในปีนี้ว่ามีแนวโน้มในการขายในปีนี้ปี67นะฮะว่าอย่างไรบ้างนะครับก็คือตอนนี้ผ่านไปแล้ว1ไตรมาสก็จะเห็นได้ว่ายอดขายหรือว่ารายได้ของ Q1 สำหรับสินค้าเดิมนะฮะก็มีการเติบโตตามแผนนะฮะตามแผนครับแล้วก็ในไตรมาสต่อไปก็มีแผนมีคาดว่าจะได้ตามแผนตามที่เราวางไว้นะฮะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นสินค้าใหม่นะฮะที่เรากำลังผลิตในตั้งแต่ไตรมาส1เป็นต้นไปนะฮะไปไตรมาส1นะฮะเราก็มีการผลิตออกไปแล้วนะฮะแล้วก็เป็นสินค้าที่ค่อนข้างจะมี potential แล้วก็มีความต้องการจากผู้บริโภคนะฮะโดยเฉพาะในประเทศจีนนะฮะแล้วก็สินค้าอีกตัวหนึ่งสินค้าที่ได้รับการยอมรับหรือว่าได้รับดีมานด์ที่มากมายมหาศาลนะฮะก็คือน้ำมะพร้าว 100% ในประเทศจีนนะฮะแล้วก็สินค้าตัวหนึ่งที่ได้รับการต้อนรับจากหลายๆประเทศเลยก็จะมีตัวมาโบโคโค่ที่เป็นน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว 25% นะฮะไอ้สองตัวเนี้ยเป็นพระเอกณเวลานี้นะครับซึ่งสินค้าทั้ง2กลุ่มนะฮะเราก็มีการพยายามทำงานเต็มที่นะฮะในด้านของการตลาดนะแล้วก็มาร์เก็ตติ้งแล้วก็ส่วนของผลิตเองเนี่ยก็พยายามที่จะทำให้ผลิตให้ได้ทันในโดยเฉพาะในไตรมาสที่2แล้วก็ไตรมาสที่3ที่เรามีการในช่วงไฮซีซั่นที่ในรอบปีนะฮะภาพรวมก็จะเบื้องต้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะจากโอเคได้ครับก็ผมขออนุญาตแรปอัพนิดนึงนะครับก็เดิมเนี่ยตัวที่เป็นเรือธงของเราเนี่ยในปีก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยหลักๆก็จะเป็นตัวนมมะพร้าวถูกไหมฮะก็คือโคโคนัทมิลค์ที่ซึ่งตลาดหลักของเราเดิมเนี่ยก็จะเป็นตลาดที่อเมริกาใช่ไหมฮะแต่ปีนี้หลักๆก็คือเรามีโปรดักต์ตัวใหม่2ตัวคือลอนช์ใหม่ในปีนี้นะก็คือเป็นอยู่ในรูปแบบของขวดเพชรด้วยก็คือขวดพลาสติกนะครับก็คือตัวน้ำมะพร้าว 100% ซึ่งอันนี้ก็จะนำโดยตลาดหลักก็จะเป็นตลาดจีนเป็นหลักนะครับส่วนตัวน้ำผลไม้เนี่ยผสมตัววุ้นมะพร้าวนะฮะอันนี้ก็จะลอนช์ในหลากหลายประเทศถูกไหมฮะทีนี้อยากถามเฮียเสงนิดนึงครับว่าอย่างตัวน้ำผสมวุ้นเนี่ยนะครับนะตอนนี้ถ้าพูดถึงส่งออกในประเทศที่เป็นท็อป3ครับท็อป3ตอนนี้มันเป็นประเทศไหนบ้างครับเฮียครับท็อปชีตอนนี้เรามีส่งไปยุโรปอย่างฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มีประเทศอินเดียประเทศเกาหลีนะครับแล้วก็ UAE อันนี้เป็น4ประเทศหรือ5ประเทศที่มีโวลุ่มที่สูงที่สุดนะฮะณเวลานี้นะครับแล้วก็มีหลายประเทศนะฮะที่กำลังเติบโตอยู่นะฮะไม่เพียงแค่4ประเทศหรือ5ประเทศที่บอกไปนะฮะมีหลายประเทศที่เรามีโอกาสที่จะเติบโตค่อนข้างสูงนะฮะแล้วก็ยังมีหลายประเทศที่เรากำลังเจรจาอยู่เช่นกันโอเคส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเกิดจากการที่ช่วงนี้ได้ยินว่าโอ้โหเฮียนี่คือไปออกงาน ตามงานแสดงสินค้าเนี่ยตามต่างประเทศเนี่ยเรียกได้ว่าถี่มากเลยใช่ไหมฮะแล้วพอช่วยอัปเดตนิดนึงได้ไหมครับเฮียว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยนะครับเราไปออกงานที่ไหนมาบ้างแล้วครับครับก็ปีนี้ค่อนข้างที่จะคึกคักครับเนื่องจากว่าหลังโควิดแล้วปีนี้น่าจะเป็นปีแรกที่มีคนที่ออกมานอกบ้านหรือว่านอกสถานที่หรือว่าเดินทางไปต่างประเทศมากที่สุดปีหนึ่งนะฮะก็เลยเป็นโอกาสจังหวะที่เราสามารถที่จะทำการตลาดในการออกบูธต่างประเทศหลายประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่วงต้นปีนะฮะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมานะฮะก็คือพฤษภาที่ผ่านมาเรามีไปตั้งแต่ไปอินโดไปUK แล้วก็ไปญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ไปอินโดหลายประเทศนะไปจีนนะฮะครับไปจีนครับแล้วก็ล่าสุดก็ไปเนเธอร์แลนด์ซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็ UAE แล้วก็ล่าสุดก็คือไทเฟคที่ประเทศไทยโอเคไทเฟคที่เพิ่งจบไปเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับโอเคโหนี่เรียกว่าโห5เดือนเนี่ยเราไปโหเกือบ10งานเลยนะครับเยอะมากๆเลยก็เยอะเช่นเยอะเหมือนกันฮะเยอะเหมือนกันเนื่องจากว่าเรามีสินค้าใหม่ด้วยแล้วก็เรายังมีโอกาสที่จะเติบโตแล้วก็กำลังผลิตเราตอนนี้เราเพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยยะนะฮะก็คือเตรียมที่จะลุยใน 2-3 ปีที่จะถึงนี้โอเคนะครับทีนี้อย่างในไตรมาส1ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวรายได้รวมของเราเนี่ยก็เติบโต YoY เนี่ยประมาณ 30% นะฮะแต่ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจต่อก็คือว่าอยากทราบนิดนึงครับเฮียครับว่าไอ้กำลังการผลิตเนี่ยของขวดเพชรตอนนี้มันประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วใน Q1 นะครับ Q1 ใช่ไหม Q1 ค่อนข้างน้อยฮะเพราะว่าเพิ่งจะผลิตได้ในช่วงปลายไตรมาสนะฮะก็คือมีนาปลายไตรมาสเลยปลายเลยซึ่งผลิตได้ค่อนข้างน้อยนะฮะแล้วก็ส่งไปค่อนข้างน้อยรับรู้รายได้น้อยอยู่นะฮะแต่ว่ามันจะเริ่มในมากขึ้นในไตรมาสที่2นะฮะอย่างมีนัยยะแล้วก็เราจะแรมอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นสินค้าใหม่แล้วก็ตลาดที่เราลงสู่ตลาดก็ค่อนข้างใหม่อยู่มันต้องใช้เวลาจริงๆพอลอนช์ลงไปแล้วอ่ะมันจะเห็นชัดว่ามันจะเติบโตอย่างแบบก้าวกระโดดเลยนะครับในไตรมาส3เนี่ยจะเห็นได้ชัดขึ้นครับโอเคทีนี้ถ้าผมลองดูคร่าวๆนะฮะว่าอย่างไตรมาส1เนี่ยโอเคละเราเพิ่งอาจจะลอนช์ไปช่วงปลายไตรมาสละทีนี้อยากทราบนิดนึงว่าอย่างพอในไตรมาส2เนี่ยนะครับเฮียเราพอเห็นตัวเลขไหมฮะว่าตัวยูเรตเนี่ยนับเฉพาะของตัวขวดเพชรอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันน่าจะอยู่ในเฉลี่ยในประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้ฮะหรือเอาเป้าหมายก็ได้นะครับยูเรตเป้าหมายของเราเนี่ยนะในไตรมาส2เราตั้งเป้าที่ 30-40% ฮะก็คือเป้าหมายของเราอยากได้ไปถึงจุดนั้นนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ไตรมาส2ที่จะสามารถที่จะผลักดันตัวสินค้าที่จะออกไปต่างประเทศได้มากน้อยแค่ไหนครับครับโอเคแต่ว่าถ้าจากใน Off Day Q1 เนี่ยทางผู้บริหารมีการพูดบอกว่าเราน่าจะเห็นการขวดเพชรเนี่ยมันเริ่ม break event เนี่ยประมาณช่วง Q3 ถูกต้องไหมครับใช่ครับคาดว่าจะ Q3 น่าจะ break event ได้ครับทีนี้ถ้าเรามาลองดูเนี่ยภาพรวมของทั้งปีเนี่ยจากเดิมที่เฮียเสงเคยตั้งเป้าไว้ว่าปีนี้เราตั้งเป้าประมาณสัก 2,000 ถึง 2,100 ล้านละกันนะครับประมาณนี้แต่ว่าไตรมาส1เนี่ยนะครับมันก็จบไปแล้วนะครับที่ประมาณเดี๋ยวนะตัวเลขก่อน300 กว่าล้านใช่ไหมฮะ300นิดๆทีนี้ถ้าไตรมาส2เนี่ยนะครับผู้บริหารมีการไกด์ไว้บ้างเล็กน้อยเบื้องต้นในอัปเดตนะครับว่าก็น่าจะเติบโต YoY สัก 30-40% ถูกต้องไหมฮะประมาณนี้ก็คาดว่าจะเติบโตประมาณนั้นนะฮะประมาณ3-50%ในเลนส์ประมาณนี้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าในรายผลิตหรือว่าการตั้งหลักช่วงต้นๆนะฮะอาจจะมีการคาดเคลื่อนบ้างนะฮะแต่ว่าด้วยเครื่องจักรที่เราน่าจะในไตรมาส2ที่จะเริ่มรันได้นะฮะเริ่มรันได้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็ออเดอร์ของลูกค้าเนี่ยทยอยเข้ามานะฮะแล้วก็ทยอยเนี่ยออกสู่ตลาดนะช่วงจังหวะพวกเนี้ยมันพอออกสู่ตลาดปุ๊บนี่นะการรับรู้ของผู้บริโภคจะมากขึ้นพอมากขึ้นปุ๊บนี่นะการที่จะซื้อซ้ำอ่ะมันก็จะเป็นตัวผลักดันให้เราขยายตัวตลาดได้กว้างขึ้นได้มากขึ้นตามไปด้วยนะครับ อ่าโอเคครับพอเห็นภาพแล้วทีนี้ถ้าเราจะให้ถึงเป้าของเราครับเฮียครับ2,000 ถึง 2,100 ล้านเนี่ยมันแปลว่าผมลองคิดเล่นๆว่าเราเขาเรียกว่าไตรมาส 3เนี่ยแสดงว่าการเติบโตเนี่ยอาจจะต้องสูงมากๆเลยอันนี้เทียบกับ YoY นะฮะอาจจะแบบถึงขั้นแบบโอ้5, 60, 70% อะไรทำนองนั้นเลยถูกต้องไหมครับก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าเราก็ต้องคาดการไปประมาณนั้นนะครับเพราะว่าไตรมาส 3เป็นช่วงที่ไล่ผลิตใหม่ของสินค้าเดิมก็เป็นช่วงไฮซีซั่นพอดีนะฮะแล้วก็สินค้าใหม่ก็มีโอกาสที่จะออกเป็นจำนวนมากได้ครับโอเคเห็นภาพทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่สงสัยเพิ่มเติมนิดนึงครับเฮียครับอย่างปกติเนี่ยของเดิมเนี่ยสินค้าเราเนี่ยของเดิมนะฮะปีก่อนหน้านี้เราก็จะเป็น OEM เยอะใช่ไหมฮะ ODM แต่ว่าล่าสุดเนี่ยอย่างสินค้า2ตัวใหม่เนี่ยก็คือตัวน้ำมะพร้าว 100% ก็ดีหรือว่าตัวน้ำผลไม้ผสมตัววุ้นก็ดีเนี่ยซึ่งรู้สึกว่ามันจะตีตายี่ห้อเราเองถูกต้องไหมครับใช่ครับส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ของเรานะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นโอกาสของเราครับที่จะทำให้ OBM หรือว่า Own Brand ของเราได้เติบโตในช่วงจังหวะนี้นะฮะเนื่องจากว่าสินค้าใหม่เป็นที่ต้องการของในตลาดของผู้บริโภคเราก็เลยมีมาเป็น power ในการต่อรองกับทางลูกค้าได้มากขึ้นนะฮะที่จะสร้างแบรนด์ของเราแล้วก็เรามีเงื่อนไขที่จะคุยกับลูกค้าค่อนข้างที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยคอยตามเรานะฮะก็คือเวลาถ้าเป็นแบรนด์เราเนี่ยเราสามารถที่จะซัพพอร์ตได้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ capacity หรือว่าเรื่องของความสำคัญหรือว่าเรื่องของความร่วมมือกับลูกค้าในระยะยาวนะฮะทำให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจที่จะซื้อเป็นแบรนด์ของเรามากกว่าที่จะทำเป็นแบรนด์ของเขาเองนะเนื่องจากว่าถ้าทำเป็นแบรนด์ของลูกค้าเองเขาจะรู้สึกโดดเดี่ยวกันไปแต่ถ้ามีแบรนด์ร่วมกับเราเขาจะรู้สึกมีเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วเราจะสามารถที่จะซัพพอร์ตเขาได้โอเคครับก็ทีนี้อยากทราบในเชิงลึกเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับเฮียครับว่ารูปแบบในการดีลเนี่ยหรือเงื่อนไขที่ดีลกับลูกค้าเนี่ยที่ส่วนใหญ่อาจจะเป็นดิสติบิวเตอร์ใช่ไหมฮะคำถามคือระหว่างเดิมเนี่ยที่เป็น ODM ที่มันตีตาแบรนด์ของลูกค้ากับการที่เป็นแบรนด์ของเราเองเนี่ยจริงๆแล้วพวกอัตรามาจิ้นก็ดีหรือว่าเงื่อนไขก็ดีเนี่ยมันใกล้เคียงหรือว่าแตกต่างกันยังไงบ้างไหมครับหรือว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยมันแตกต่างออกจากเดิมบ้างไหมครับจริงๆแล้วไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่ฮะเนื่องจากว่าการที่เราจะ ODM หรือว่า OBM ฮะก็แล้วแต่การตั้งราคาเนี่ยเราเป็นผู้ตั้งราคาขายนะว่าสินค้าตัวนี้เราผลิตออกมาเนี่ยมีความโดดเด่นยังไงแล้วก็มีความได้เปรียบยังไงมีจุดเด่นยังไงมีความได้เปรียบในเรื่องของตลาดยังไงเราก็ต้องประเมินจากสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วแล้วก็ค่อยมาตั้งราคาว่าราคาเราควรจะตั้งไว้ที่เท่าไหร่นะฮะถึงจะเหมาะสมอดีตเนี่ยนะส่วนใหญ่เราจะเป็น ODM เพราะฉะนั้นการที่เราจะนึกถึงเรื่องของค่าการตลาดเนี่ยมันก็จะน้อยลงน้อยกว่าปัจจุบันเราส่วนใหญ่ก็จะเป็น OBM Own Brand ของเราเราก็เลยมีการบวกค่าตลาดเข้าไปด้วยส่วนหนึ่งนะฮะทำให้ปัจจุบันเนี่ย margin ของตัวที่เราเสนอเป็น OBM อะมากกว่า ODM ด้วยซ้ำนะฮะมากกว่าด้วยซ้ำโดยเฉพาะตัวสินค้าใหม่นะฮะครับโอเคงั้นถามเพิ่มเติมนะครับว่าสมมุติเฉยๆนะครับว่าถ้าสมมุติว่าตัวขวดเพชรเนี่ยเต็มกำลังการผลิตเนี่ยนะครับเราน่าจะเห็นตัวรายได้อัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่อ่ะครับถ้าสมมติว่าเต็มกำลังการผลิตนะครับก็เกิน 4,000 ล้านครับรวมของเก่าของใหม่รวมกันครับก็เกิน 10,000 ล้านแล้วในฝั่งรายได้แล้วฝั่ง GP นะครับPT ก็คือรวมกันฮะ PT กับขวดแก้วรวมกันได้ 4,000 ล้านหมายถึงว่าเต็ม capacity ของPT นะถ้าพูดถึงเราผลิตใหม่นะครับอันนี้จะถามเพิ่มเติมถึงตัว GPM ครับพี่เฮียครับว่าอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยมันจะประมาณสักเท่าไหร่ครับถ้าบอกเบื้องต้นมันน่าจะสูงกว่าของตัวธุรกิจของขวดแก้วเดิมครับ GPM เรายังตั้งเป้าไว้ที่ 30% นะฮะแต่ว่าถ้าเต็มกำลังผลิตเมื่อไหร่นี่นะตัว GPM ก็จะมากกว่า 30% เลยตามไอ้ economy of scale ได้เลยครับมันพอมีแบบไกด์แดนไหมฮะว่าแบบมันน่าจะแบบถึงสัก35-40ไม่40อาจจะเยอะไป35อะไรอย่างเงี้ยเปล่ามีโอกาสครับถ้าเต็ม capacity ผมว่ามีโอกาสไปถึง35-40ได้ครับโอ้นะครับอันนี้คือในภาพรวมเลยใช่ไหมครับใช่ครับภาพรวมครับโอ้ โอเคโอ้น่าสนใจเพราะว่าตอนนี้เรารับรู้พวกฟิกคอร์สไปแล้วไงครับโอเคครับทีนี้อยากทราบนิดนึงว่าอย่างตอนนี้ตัวน้ำมะพร้าวที่เราลอนช์ในเมืองจีนเป็นหลักเนี่ยนะครับคำถามคือตอนนี้ในประเทศจีนเองเนี่ยผมรู้สึกว่าประเทศเขาใหญ่มากเลยใช่ไหมครับทีนี้อยากรู้ว่าตัวน้ำมะพร้าวเราเนี่ยจะเรียกว่าไงดีเหมือน penetration rate เนี่ยครับมันสามารถเจาะเข้าไปยังตัวดิสทริบิวเตอร์เนี่ยได้สักกี่รายแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศจีนเนี่ยที่อาจจะเอานับเป็นหัวเมืองใหญ่ๆก่อนก็ได้นะครับสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะไรเงี้ยครับหรือจะนับเรื่องของจำนวนร้านค้าในเมืองหัวเมืองใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับครับดูจากงานไทเฟคที่เราไปออกนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่ามีความต้องการจากประเทศจีนสูงมากๆนะฮะก็คือมีลูกค้ามาหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นผู้นำเข้าหรือว่าเป็นตัวโมเดิร์นเทรดโดยตรงหรือว่าพวกรายย่อยอะไรเข้ามาก็เยอะเช่นกันแต่รายย่อยเราก็ปัดไปให้กับลูกค้าตัวแทนดิสที่ประเทศจีนนะฮะส่วนผู้นำเข้ารายใหญ่นะที่เรารู้จักอยู่แล้วนะฮะเราก็จะเอามาเจรจาเอามาคุยกันนะฮะซึ่งตอนนี้เราสามารถที่จะปิดลูกค้าได้อยู่ที่ 4-5 รายแล้วนะฮะแล้วก็มีการซื้อขายแล้วนะฮะมีเปิด PO อะไรเข้ามาแล้วมี3-4 ราย3-4 รายก็คือเปิด PO มีการซื้อขายแล้วบางรายก็อาจจะยังไม่ได้ส่งของเนื่องจากว่าอยู่ในโปรเซสการเตรียมตัวอยู่เตรียมตัวที่จะส่งผลิตอยู่นะฮะส่วนมีรายใหญ่ๆมีอีกหลายรายเช่นกันที่กำลังเจรจาแล้วก็คาดว่าไม่นานก็จะมีการซื้อขายได้ในไม่ช้านะครับรายใหญ่ครับลูกค้ารายใหญ่เนี่ยคิดว่าที่บอกว่าเป็นเชนสโตร์ใช่ไหมฮะครับครับอันนี้คิดว่าหน้าดิวน่าจะจบสักช่วงไหนครับคิดว่าจบไม่เกินกลางไตรมาส3ฮะไม่เกิดโอเคใช่ครับโอเคครับโอเคได้ครับแต่เห็นได้ชัดว่าปีนี้งานไทเฟคนะครับก็คือให้เป็นเวทีให้กับทาง plus ได้ไปแสดงสินค้าที่โดดเด่นนะฮะในงานเลยผมก็ว่าได้เพราะว่าสินค้าในงานไทเฟคมีน้ำมะพร้าวมีอยู่หลายเจ้านะฮะเราก็เป็นเจ้าหนึ่งที่เราไม่เป็นรองใครนะครับถ้านักลงทุนหรือว่าท่านไหนที่ไปในงานนี้แล้วก็มีการลองชิมดูรสชาติของเราว่าน้ำมะพร้าวของเราเป็นไงหรือว่าบูธที่อยู่ในงานเนี่ยเจ้าอื่นๆเป็นยังไงก็สามารถที่จะเปรียบเทียบได้ต่างคนต่างมีจุดเด่นนะแต่ว่าเราก็มีความโดดเด่นในเรื่องของรสชาติอย่างได้เห็นได้ชัดโอเคทีนี้พอดีงานไทเฟคเนี่ยเราก็เจอกันอยู่แล้วนะครับนะแล้วผมก็มีการไปเดินเซอร์เวย์เนี่ยครับผมมีโอกาสได้ชิมน้ำมะพร้าวที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสปาร์คลิ่งน้ำมะพร้าวครับเฮียอยากรู้ว่าอันเนี้ยมันพอมีเหมือนพอมีดีมานด์หรือว่าทางเราเองเนี่ยมีความสนใจที่จะออกโปรดักต์ตัวนี้ด้วยไหมครับอ๋อสปาร์คลิ่งใช่ไหมครับใช่ครับน้ำมะพร้าวสปาร์คกิ้งเนี่ยเครื่องจักรตอนนี้ของเรายังไม่ได้รองรับแล้วก็เรื่องดีมานด์เนี่ยยังไม่ชัดเจนนะฮะเนื่องจากว่าน้ำมะพร้าวส่วนใหญ่เขาจะมาเทรนมาแนวของสุขภาพมากกว่าเพื่อสุขภาพมากกว่าก็เลยไม่แน่ใจว่าเรายังไม่แน่ใจว่าตัวเนี้ยมันจะมีดีมานด์มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าถามว่าสินค้าตัวนี้มานานหรือยังมานานค่อนข้างนานฮะที่มีตัวนี้อยู่ในตลาดอยู่แล้วครับโอเคได้ก็อาจจะเป็นเหมือนเป็นเซกเมนต์ย่อยๆออกมาใช่ไหมฮะจากตัวน้ำมะพร้าวอีกเซกเมนต์หนึ่งใช่ครับโอเคเห็นภาพอยู่ก็อาจจะเป็นเหมาะกับคนที่แบบชอบซ่าๆหน่อยอะไรเงี้ยเนาะนะครับใช่ครับเหมาะกับวัยรุ่นที่อยากซ่าบ้างอะไรครับโอเคทีนี้ผมสังเกตเห็นว่าเหมือนปีนี้ครับเฮียนช่วงต้นปีเราเนี่ยโหอากาศร้อนมากเลยนี่อยากรู้ว่าแล้วก็เหมือนกับว่าได้ยินนะฮะได้ยินมาว่าเอ้ยเนี่ยราคาของตัวน้ำมะพร้าวลูกมะพร้าวสดอะไรเงี้ยราคามันสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมะพร้าวน้ำหอมนะครับอยากรู้ว่าในเรื่องของตัววัตถุดิบเนี่ยครับเรามีผลกระทบในเรื่องของต้นทุนหรือว่าปริมาณเนี่ยเข้ามามากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างไหมครับโดยเฉลี่ยทั้งปีนะครับช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะตอนนี้มะพร้าวเริ่มจะลงละก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นซีซั่นของช่วงที่ มะพร้าวมีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นราคาขึ้นอ่ะเป็นเรื่องปกติของซีซันนอลช่วงนี้มันจะเป็นราคาขาลงละเริ่มตั้งแต่ช่วงมิถุนาไปถึงปลายปีตัววัตถุดิบน้ำมะพร้าวก็จะค่อยๆลงไปแล้วก็เฉลี่ยทั้งปีเนี่ยมันใกล้เคียงกับปีที่แล้วถ้านักลงทุนบางรายเนี่ยจะเห็นมีบางท่านเนี่ยส่งตารางไปอยู่ในโซเชียลนะฮะก็สามารถที่จะเห็นได้ว่าทั้งปีเฉลี่ยแล้วมันใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาจริงๆโอเคนะก็แล้วในเรื่องของฝั่งปริมาณล่ะครับเนี่ยครับปริมาณก็ไม่ติดฮะเพราะว่าเรามีการใช้มะพร้าวอยู่แล้วในอดีตนะฮะเพราะว่าเรามีนมมะพร้าวที่ใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เรามีซัพพลายเออร์หรือว่ามีพาร์ทเนอร์ที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะฮะอยู่กับเรามา10กว่าปีนะฮะแล้วเราก็มีการเกื้อกูลมามีการช่วยเหลือกันมาคิดว่าค่อนข้างจะเหนียวแน่นกับเราครับแต่ทีนี้ด้วยความที่เราเนี่ยตามปีนี้เราตั้งเป้าปริมาณเนี่ยน้ำมะพร้าวเนี่ยเพิ่มขึ้นแบบค่อนข้างมากเลยครับอันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะวางแผนในการเตรียมตัววัตถุดิบเนี่ยเพียงพอรองรับกับการเติบโตของเราถูกต้องไหมครับครับใช่ครับคือถ้าเทียบปริมาณนะฮะคือน้ำมะพร้าวของเราเนี่ยเพิ่งจะมาเริ่มจะมาผลิตก็ดูเหมือนว่ามันเยอะแต่ถ้าเทียบกับรายอื่นๆนะผู้ผลิตรายอื่นๆเราถือว่ายังไม่ได้เยอะมากนะในช่วงเริ่มต้นนะฮะแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยเราก็มีแผนอยู่แล้วนะฮะเนื่องจากว่าเรามีซัพพลายเออร์อีกเยอะเลยที่เรายังไม่ได้เรียกตัวเลขปริมาณจำนวนมากเข้ามาให้เรานะฮะแล้วเราก็มีการคุยล่วงหน้าแล้วว่าแต่ละปีแต่ละไตรมาสเนี่ยนะเขาจะส่งให้เราเท่าไหร่นะฮะแล้วเราก็จะมีคุยกันเป็นสเต็ปๆนะฮะว่า3เดือนแรกเราต้องการเท่าไหร่เราก็คุยกันกี่รายอีก3เดือนถัดไปยอดขายเราเพิ่มขึ้นเราต้องคุยกี่รายเพิ่มขึ้นอีกกี่รายเพื่อที่จะมารองรับกับความต้องการของเรานะเรามีการวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วครับโอเคงั้นถามเพิ่มเติมว่ามีโอกาสไหมฮะที่เราอาจจะต้องไปซอร์สซิ่งตัวน้ำมะพร้าวเนี่ยจากต่างประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับต่างประเทศก็มีคนนำเข้ามาเยอะแหละครับมีคนนำเข้ามาเยอะแล้วพอนำเข้ามาเยอะนี่นะมันกลายเป็นว่าน้ำมะพร้าวที่อยู่ในไทยก็จะถูกลงมันเป็นกลไกอยู่แล้วถ้าใครนำเข้ามาเยอะมันก็จะสามารถที่จะทำให้กลไกหรือว่าราคาในตลาดเนี่ยลดลงไปพร้อมๆกันนะครับครับโอเคเห็นภาพเลยแล้วทีนี้อย่างตอนนี้นะครับที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับก็ในไตรมาส1เนี่ยนะครับก็ผ่านไปแล้วนะฮะเติบโตได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็จากที่ข้อมูลที่ทางผู้บริหารเนี่ยได้พูดไว้ในออฟเดย์เนี่ยนะครับว่าQ3 เนี่ยนะครับก็น่าจะแบบโหพีคมากๆเลยนะครับพีคมากๆเลยทีนี้ปกติเนี่ย Q4 ของเราเนี่ยมันจะเป็นช่วง low season ใช่ไหมครับแต่ปีนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ถามเฮียเสกเพิ่มเติมแล้วกันนะครับว่า Q4 ปีนี้เราก็ควรจะต้องเห็นตัวเลขเนี่ยรายได้เนี่ยเติบโตจากปีที่แล้วอย่างมีนัยสำคัญเหมือนกันถูกต้องไหมครับเพราะว่ามีฐานสินค้าใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยถูกต้องไหมครับถูกต้องครับเพราะว่า Q4 อาจจะไม่เหมือน Q4 ปีที่แล้ว Q4 ปีที่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าเดิมนะฮะแต่ปีนี้ Q4 จะมีสินค้าใหม่ที่จะเติบโตมาจาก Q3 นะฮะแล้วก็ตัวเลขก็น่าจะขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะอาจจะไม่ได้น้อยหน้ากว่า Q3 ด้วยซ้ำหมายถึงตัวสินค้าใหม่นะหมายถึงตัวสินค้าครับเพราะมันอยู่ในช่วงแบบช่วงแรมอัพขึ้นใช่ไหมถูกต้องไหมครับถูกต้องครับแต่ส่วนเป็นสินค้า existing เนี่ยมันจะเหมือนเดิมก็คือเติบโตตาม seasonal เหมือนเดิมครับโอเคทีนี้แล้วอย่างตัวอัตรากำไรขั้นต้นนะครับเพียงผมรู้สึกว่าธุรกิจเราเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่า seasonal ที่ค่อนข้างชัดเจนใช่ไหมครับQ1 Q4 เนี่ยอาจจะซอฟๆหน่อยแต่ว่ามันจะมาพีคที่ Q2 Q3 แทนนะครับทีนี้อยากเห็นภาพนิดนึงครับว่าอย่างในปีนี้นะครับเรามีพอตั้ง target ไว้ไหมฮะว่าอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยทั้งปีเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยน่าจะประมาณสักเท่าไหร่ครับปีนี้เราก็ยังเหมือนเดิมฮะอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยอยู่ที่ 25-30% ครับอยู่ในเลนส์ประมาณนี้นะครับ เพราะว่าครึ่งปีแรกเนี่ยเราก็อาจจะกระทบจากการที่เราติดตั้งเครื่องจักรเพชรเนาะแล้วก็อาจจะยังรันไม่ได้เต็ม capacity ถูกต้องไหมฮะประมาณนั้นใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามันรับรู้อะไรหลายอย่างไปละไม่ว่าจะเป็นรับรู้เรื่องของค่าเสื่อมบ้างแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการรับบุคลากรเข้ามานะฮะแล้วก็ค่าระบบต่างๆที่เราต้องจ่ายไปก่อนที่จะมีการผลิตตัวสินค้าใหม่นะครับโอเคครับพอเห็นภาพเลยนะฮะทีนี้นะครับนะเดี๋ยวมีคำถามเพิ่มเติมนะมาจากทางบ้านด้วยนะครับอ่านคำถามแป๊บนึงนะครับอันนี้มีคำถามที่ถามไปแล้วเบื้องต้นนะครับว่าถ้าตัวสินค้าใหม่นะที่อยู่ในขวดเพชรเนี่ยนะครับตัวน้ำมะพร้าวโคโค่รอยาวก็ดีตัวมาบุกโคโค่ก็ดีเนี่ยนะครับถ้ารันสินค้าเนี่ยเต็มกำลังการผลิตเนี่ยเราจะเห็น GP แล้วก็ Net Margin เนี่ยของสินค้าขวดเพชรเนี่ยสูงกว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้น่าจะตอบมาที่ตัวขวดเพชรอย่างเดียวเลยครับเฮียผมรู้สึกว่า GPM ต้องสูงมากเลยครับถ้าสมมติว่าถ้ารันเต็มขวดเพชรอย่างเดียวใช่ครับถ้าขวดเพชรอย่างเดียวเนี่ยตัว GPM จะถ้าสมมติตัวยอดผลิตสูงนะฮะตัว GPM ก็จะสูงตามไปด้วยนะกับแล้วถ้าเทียบกับจำนวนเท่ากันนะฮะกับเทียบกับขวดแก้วนะ GPM ของ PET จะดีกว่าครับอย่างนี้แสดงว่าเราอาจต้องเห็นตัวเลขเกิน40ด้วยซ้ำเพราะพอมาเบลนกับตัวขวดแก้วแล้วเนี่ยก็กลายเป็นประมาณยังสามารถสูงถึง35-40ได้เลยใช่ไหมฮะครับก็มีลุ้นครับมีลุ้นเดี๋ยวรอให้ตัวเลขไปถึงตรงนั้นครับเดี๋ยวจะได้ครับโอเคได้นะครับทีนี้อยากถ้าเราเบรกดาวลงมานิดนึงครับเฮียครับว่าอย่างตัวเลขตัวน้ำนมมะพร้าวที่เป็นเครื่องยนต์เดิมเนี่ยนะครับที่อเมริกาเนี่ยไม่ทราบว่าเห็นตอนนี้ตัวเลขเนี่ยภาพเป็นยังไงบ้างครับการเติบโตเป็นประมาณสักเท่าไหร่ครับก็เป็นไปตามซีซันนอลเหมือนกันนะว่าช่วงไตรมาส 4นี่นะเขาจะมีการสั่งสินค้าเข้าไปนะฮะเนื่องจากว่าจะมีช่วงปีใหม่ที่เขามีวันหยุดยาวนะครับเขาก็เลยต้องสั่งล่วงหน้าเพื่อที่จะไปเที่ยวช่วงปีใหม่แล้วก็มีสินค้าอยู่ในตลาดขายได้อยู่ในมีสินค้าขายอยู่ในตลาดนะแล้วก็จะมาช่วงไตรมาส 1จะเป็นช่วงหน้าหนาวของเขานะฮะก็จะสั่งน้อยลงนะฮะเป็นปกติทุกปีนะฮะส่วนไตรมาส 2ก็จะเริ่มเนี่ยตัวเลขเริ่มจะขึ้นมานะไตรมาส 3ก็จะขึ้นมานะแล้วก็ไตรมาส 4ปีนี้อย่างที่บอกว่าอเมริกาก็จะเนี่ยวงเวียนอยู่ประมาณเนี้ยแต่ไตรมาสน่าจะไตรมาส 3เนี่ยเราสามารถที่จะส่งตัวน้ำมะพร้าวไปอเมริกาเป็นล็อตแรกน่าจะเป็นไตรมาสต้นไตรมาส 3โอเคครับโอเคเราจะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของเขาใหม่รอบใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับไฮซีซั่นของเขาโอเคครับทีนี้อยากพูดคุยกับเฮียในเรื่องของกลยุทธ์การเติบโตในอนาคตต่อจากนี้ครับว่าตอนนี้เราก็เริ่มมี Product ใหม่ที่เริ่มมีได้รับความนิยมสูงมากขึ้นเรื่อยๆนี่อยากทราบว่าภาพในครึ่งปีหลังในปีหน้าไงครับว่าเราจะมีกลยุทธ์ในการหาลูกค้าเพิ่มเติมใหม่ยังไงบ้างครับครับกลยุทธ์ของเราเนี่ยแล้วก็จะมี3กลยุทธ์นะฮะก็คือเราจะผลักดันสินค้าของเราเข้าสู่ช่องทางที่ลูกค้าเดิมเนี่ยทำอยู่แล้วนะฮะให้เติบโตมากขึ้นในช่องทางต่างๆนะในตัวสินค้าเดิมนะแล้วก็เรามีการที่จะเพิ่มกลยุทธ์ที่2นะก็คือเรามีสินค้าใหม่ที่จะเสิร์ฟให้กับลูกค้าณเวลาเนี้ยเรามีสินค้า2ตัวใหม่ก็คือน้ำมะพร้าว 100% กับไอ้วุ้นมะพร้าว 25% ที่เป็นตัวที่ขายดีอยู่แล้วเราสามารถที่จะผลักดันยอดขายได้ดีพอสมควรนะฮะอันเนี้ยคือ2ตัวหลักนะกลยุทธ์2ตัวแล้วก็อีกกลยุทธ์นึงก็คือเรื่องของโอกาสของเราที่สามารถที่จะสร้างแบรนด์ให้เราโตไปอย่างยั่งยืนได้นะก็คือสินค้าใหม่โดยเฉพาะสินค้าใหม่ที่สามารถที่จะทำแบรนด์ของเราได้นะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องทำยังไงให้ ผู้บริโภคหรือว่าผู้นำเข้าทั่วโลกนี่นะรับรู้สินค้าของเราให้มากที่สุดก็คือเราต้องไปออกงานหรือว่าต้องไปคุยกับลูกค้าเข้าถึงลูกค้าให้มากที่สุดนะฮะแล้วก็เราต้องมีบุคลากรสร้างบุคลากรขึ้นมารองรับแล้วก็ทำการตลาดคือเราต้องศึกษาลึกลงไปสำหรับแต่ละภูมิภาคที่เราขายออกไปอย่างที่เราแบ่งออกไป7 region นะฮะว่าเราแบ่งไปทีละ region ให้มันดีที่สุดนะฮะแล้วก็ให้ฝ่ายขายรู้ลึกมากที่สุดก็คือเข้าถึงลูกค้าแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดด้วยสินค้าใหม่ๆได้ในอนาคตนะฮะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือสินค้าใหม่ที่เราพูดถึงว่าเราจะมีสินค้าใหม่ออกมาเรื่อยๆเราไม่ใช่จุดที่สินค้าใหม่2ตัวที่เรามีอยู่นะฮะปัจจุบันเราก็ยังมีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆอย่างไม่หยุดนิ่งนะฮะยังทำงานอย่างต่อเนื่องนะฮะไม่หยุดเลยนะแล้วก็ที่สำคัญคือเราต้องสร้างบุคลากรนะฮะเนื่องจากว่าเรามีอยู่ในช่วงเติบโตนะฮะเราจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความเก่งนะครับในการผลักดันยอดขายในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เริ่มจะต้องสร้างบุคลากรแล้วก็มีคนใหม่ๆที่มีประสบการณ์ในการเสริมทัพให้เติบโตอย่างมั่นคงได้ครับโอเคเห็นภาพนะครับแล้วอย่างสมมติว่าอย่างตัวสินค้าใหม่ครับมันพอมีแง้มไหมครับเฮียว่ามีตัวไหนที่เราเห็นดีมานด์ที่ชัดเจนหรือว่ามี potential ที่ชัดเจนที่อย่าง2ตัวฮีโร่ผมว่ามองว่าไอ้สินค้าตัวใหม่ที่เราออกมา2ตัวเนี้ยมันคือแบบเหมือน new hero เลยนะเป็น hero product อีก2ตัวเลยนะทั้งคู่เลยก็คือทั้งตัวน้ำมะพร้าวทั้งตัวน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวเลยทีนี้คำถามคือตอนนี้ product ใหม่เนี่ยมันมี product ตัวไหนไหมที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยเราอาจจะแบบเห็นดีมานด์ที่ชัดเจนหรือมันอาจมีโอกาสที่จะเป็น hero productต่อเนื่องในอนาคตนะครับครับอาจารย์สังเกตจากสินค้าของเราเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันทำการตลาดโดยใช้วัฒนธรรมหรือว่า culture ของไทยในการผลักดันให้คนทั่วโลกรู้จักนะฮะก็คือเนี่ยอันนี้คือจุดเด่นของเราที่สามารถจะเอาวัฒนธรรมของไทยเนี่ยเป็นตัวนำหรือว่าเป็น soft power ที่มีชื่อเสียงเลยเช่นมวยอย่างเช่นน้ำมะพร้าวอย่างเช่นไอเทศกาลสงกรานต์หรือว่าเทศกาลลอยกระทงอะไรเงี้ยเราจะมีเทศกาลอย่างนี้ออกไปเรื่อยๆนะครับที่จะให้คนต่างชาติได้รับรู้แล้วก็ตามด้วยสินค้าของเราที่มีความเป็นไทยเช่นกันนะอย่างน้ำมะพร้าวเนี่ยเราก็จะมีความเป็นไทยของมะพร้าวหรือว่ามะพร้าวก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งที่จะนำเสนอลูกค้านะครับแล้วก็สินค้าตัวใหม่ๆก็เช่นกันก็เราก็ต้องสอดแทรกไปพร้อมกับความเป็นไทยเช่นกันนะเนื่องจากว่าเราไม่ใช่เอาเฉพาะเทรนด์ของโลกมาจับแล้วก็บอกว่าเราจะทำสินค้าตัวนี้เพื่อที่จะส่งไปให้ลูกค้าต่างประเทศได้เนื่องจากว่าของเขาก็มีของเขาก็ตามเทรนด์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความแตกต่างด้วยความเป็นไทยเข้ามาหน่อยนึงนะเข้าไปหน่อยอย่างน้อยที่สุดต้องมีหน่อยนึงนะเพื่อที่จะให้มีเอกลักษณ์ที่คนอื่นไม่มีหรือว่ามีน้อยเพื่อที่จะลดการแข่งขันที่ดุเดือดได้ในอนาคตอันนี้คือสินค้าเป้าหมายที่เราวางไว้นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับอย่างที่บอกว่าความเป็นไทยหรือว่าเกี่ยวกับน้ำมะพร้าวหรือว่ามะพร้าวผลิตภัณฑ์มะพร้าวครับโอเคทีนี้ด้วยความที่สินค้าตัวใหม่ที่ลอนช์มาเนี่ยครับก็มันก็จะเป็น OBM เป็นหลักใช่ไหมครับก็คือเป็นแบรนด์ของเราเองครับทีนี้นั่นแปลว่าเราก็อาจจะต้องมีงบการตลาดหรือ selling expense เนี่ยที่เพิ่มขึ้นด้วยอีกส่วนหนึ่งถูกต้องไหมฮะเพื่อส่งเสริม support ลูกค้าเราอะไรเงี้ยครับครับแน่นอนครับช่วงที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือเรื่องของการออกงานนะฮะที่จะให้ลูกค้าหรือว่าผู้นำเข้าของประเทศต่างๆได้รับรู้สินค้าของเรานะครับแต่ส่วนอื่นน่ะที่เราต้องไปซัพพอร์ตเนี่ยนะก็มีบ้างฮะแต่ว่าจริงๆต่างประเทศเรามีงบการตลาดแล้วก็เราตกลงกับลูกค้าเนี่ยงบการตลาดเนี่ยไม่ได้เยอะจริงๆนะฮะและเราก็มีการบวกค่าการตลาดตรงนี้อยู่ในราคาแล้วนะถ้าเราสามารถเจรจากับลูกค้าได้น้อยเราก็จะแปลว่ากำไรมากขึ้นหน่อยฮะแต่ถ้าเราเจรจากับลูกค้าได้น้อย เราก็จะอาจจะเท่าเดิมอาจจะเท่าทุนอ่ะก็คือเราสินค้าตัวนี้เรามีบวกอยู่แล้วครับโอเคก็เต็มที่ก็อาจจะ net margin เท่าเดิมนั่นแหละประมาณนี้เต็มที่แล้วแต่ถ้าดีขึ้นก็ net margin ก็จะเพิ่มขึ้นได้ถูกต้องครับทีนี้อยากรู้ว่าตัวราคาครับราคาน้ำมะพร้าวที่เป็นน้ำมะพร้าว 100% เนี่ยครับเฮียถ้าเทียบกันกับตัวน้ำนมมะพร้าวครับมันพอเทียบกันได้ไหมครับว่าราคาเนี่ยมันอันนี้อาจจะเป็นราคาขายส่งก่อนแล้วกันนะครับว่าราคาขายส่งที่เราขายส่งให้ลูกค้าเราเนี่ยมันแตกต่างกันมากขนาดไหนครับมันแตกต่างตรงหนึ่งนะข้อหนึ่งก็คือแพคเกจจิ้งก่อนแพคเกจจิ้งคือขวดแก้วกับขวด PET ซึ่งขวดแก้วเนี่ยต้นทุนมันจะสูงกว่าเพราะฉะนั้นการขายของนมมะพร้าวเนี่ยมันจะขายราคาสูงกว่านะครับขายราคาสูงกว่าแล้วก็ต้นทุนของนมมะพร้าวเนี่ยมันจะสูงกว่าด้วยนะส่วนน้ำมะพร้าวเนี่ยมันจะแพคเกจจิ้งมันจะถูกกว่านะแล้วก็เราสามารถได้จะทำต้นทุนของตัวproduct ได้ดีกว่านะเพราะฉะนั้นตัวน้ำมะพร้าวเนี่ยมันจะมีความได้เปรียบทั้งสองอย่างก็คือทั้งแพคเกจจิ้งกับทั้งตัว product ที่สามารถลดต้นทุนลงไปได้ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวน้ำมะพร้าวเนี่ยมันเป็นproduct ตัวเดียวนึกออกไหมเป็นไอเทมเดียวแต่ถ้านมมะพร้าว SKU เดียวหลายไอเทมใช่อันเนี้ยเป็น SKU ตัวเดียวเลยสามารถที่จะรันได้ยาวๆเพราะฉะนั้นการ loss หรือว่าการผลิตต่อเนื่องอ่ะมันจะลดต้นทุนกว่าอ๋อใช่นึกออกแล้วเวลาที่เรารันเครื่องจักรเนี่ยถ้าเปลี่ยนสูตรเนี่ยเช่นเปลี่ยนรสชาติจาก A จากสมมติจากสตรอเบอรี่ไปเป็นมะม่วงแค่นี้ก็ต้องแบบล้างเสียเวลานู่นนี่นั่นโน่นแต่นี่คือมันรันยาวเลยตรงนั้นอาจจะลดลงใช่แล้วก็ยูเลจะดีกว่าโอเคเห็นภาพเลยครับ OE ดีครับแล้วพอไกด์เห็นให้เห็นภาพได้ไหมครับว่าราคาขายส่งที่เราขายเนี่ยเทียบกับตัวน้ำนมมะพร้าวเนี่ยนะครับมันต่างกันสักเท่าไหร่ครับสักกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยฮะต่างกันประมาณ20ประมาณ 20% ประมาณครับอ๋อประมาณ 20% เห็นภาพโอเคก็นะครับทีนี้ก็ของส่วนตัวผมเองนะครับก็น่าจะไม่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวก็เบื้องต้นเนี่ยอาจจะขอดูคำถามทางบ้านนิดนึงนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับก็ถ้าใครที่ติดตามอยู่นะฮะก็สามารถที่จะส่งคำถามนะครับเข้ามาถามเพิ่มเติมได้นะครับตอนนี้ของผมในครั้งคำถามผมตอนนี้ครับหมดแล้วนะครับนะแต่ว่าเบื้องต้นนะครับทางครับเชิญครับพี่ครับเพิ่มเติมนิดนึงครับคือตอนนี้นะสำหรับ plus เองเนี่ยมีสินค้าใหม่ที่มีความต้องการแล้วก็มีดีมานด์ค่อนข้างเยอะในตลาดนะฮะซึ่งรสชาติของเราเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับของลูกค้านะฮะตอนนี้เหลืออย่างเดียวก็คือเราอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะเพราะฉะนั้นขอให้นักลงทุนเนี่ยอดทนนิดนึงนะถ้าสินค้าตัวนี้เราสามารถที่จะผลิตแล้วก็ลูกค้าขึ้นเชลสามารถที่จะวางทุกช่องทางแล้วตรงนี้มันจะไปได้เร็วค่อนข้างเร็วนะครับโอเคได้นะครับโอเคนะฮะก็เบื้องต้นนะฮะทางบ้านน่าจะเคลียร์กันแล้วนะฮะเฮียก็มีบางคำถามที่อาจจะถามไปบ้างแล้วด้วยนะครับนะโอเคนะครับก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะผมคิดว่าก็เบื้องต้นเนี่ยครับจริงๆก็อยากจะชวนเฮียเสงนะครับแล้วก็มาอาจจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็อัปเดตกันประมาณนี้นะฮะก็อาจจะแบบเนื้อหาไม่ได้ยาวมากนักนะเป็นเรื่องของการอัปเดตมากกว่าแล้วก็พูดถึงภาพอนาคตในระยะใกล้ๆอะไรเงี้ยนะว่าในอนาคตเนี่ยเราน่าจะได้ลูกค้าเพิ่มเติมหรือว่ามีรายได้เป็นสอดคล้องกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้ไหมเมื่อต้นปีอะไรเงี้ยมากกว่าครับนะวันนี้ก็อยากจะขอบคุณนะทางเฮียเสงมากๆนะครับที่กรุณานะครับให้เวลาของพวกเรานะครับมาอัปเดตนะครับนะกันเรื่อยๆนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเดี๋ยวในรอบหน้านะครับเฮียนะถ้าลูกค้ารายใหญ่เนี่ยนะครับตอบตกลงแล้วนะครับก็อาจจะเรียนเชิญเฮียมาอัปเดตกับพวกเราอีกสักครั้งหนึ่งนะครับยินดีครับอาจารย์ยินดีครับโอเคได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณเฮียเสงมากๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอเคนะครับก็นะฮะวันนี้นะฮะก็ผมก็ทิ้งท้ายเหมือนเดิมนะฮะว่าวันนี้ก็ผมคิดว่าเป็นการอัปเดตนะก็อาจจะเป็นรูปแบบใหม่ๆนิดนึงนะครับว่าเราอาจจะไม่ได้รันเต็มนะ เหมือนกับที่เราเคยรันปอกหุ้นนะครับในอดีตนะที่อาจจะแบบว่าไล่ตั้งแต่พิเศษโมเดลลูกค้าจุดแข็งจุดอ่อนความเสี่ยงหรืออะไรพวกนี้นะเพราะว่าอย่างหุ้น plus เนี่ยนะครับเราก็มีการเคยเชิญเฮียเสงนะครับมาให้สัมภาษณ์กันแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็เลยคิดว่าไม่อยากให้รูปแบบมันซ้ำนะครับถ้าใครสงสัยนะครับว่าเอ๊ะธุรกิจเขาดีเทลเป็นยังไงความเสี่ยงเป็นอะไรจุดแข็งคืออะไรเงี้ยก็อาจจะรบกวนให้เพื่อนๆนะครับย้อนนะครับหรือว่าเราจะมีการแปะคลิปนะข้างล่างนะครับว่าEP ที่เราเคยสัมภาษณ์เต็มๆไปแล้วเนี่ยนะครับคือ EP ไหนนะครับประมาณนี้นะก็ฝากติดตามกันได้นะครับส่วนวันนี้นะครับก็ผมคิดว่าเราก็จะมาอัปเดตนะครับกับเพื่อนๆมากกว่านะครับว่าเนี่ยตอนนี้อัปเดตแล้วเรื่องราวเป็นยังไงบ้างเติบโตเป็นยังไงบ้างจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เราเคยสัมภาษณ์ไปรอบที่แล้วนะครับก็ทางรายได้เนี่ยของตัว plus เนี่ยก็เติบโตเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็เติบโตไป 30% นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นโลซีซั่นก็ตามนะครับแล้วก็น่าจะเห็นภาพเมื่อกี้ฟังจากเฮียเสงไปแล้วนะครับคุณพลแสงไปแล้วนะครับว่าเป้าในปีนี้ก็ประมาณสัก 2,000 ถึง 2,100 ล้านนะครับทั้งปีนะก็จะเป็นการเติบโตเนี่ยประมาณ 45 ถึง 50% จากปีที่แล้วเลยนะครับก็เรียกว่าเติบโตอย่างก้าวกระโดดเหมือนกันนะครับก็ด้วยเหตุผลนะครับหลักๆเนี่ยก็เนื่องจากตัวลงเครื่องจักรใหม่ซึ่งเป็นเครื่องจักรเนี่ยที่เป็นแบบขวดเพชรขวดเพชรก็คือขวด PET นี่แหละนะฮะก็คือเป็นขวดพลาสติกนะขวดพลาสติกนะครับซึ่งเดิมเนี่ยธุรกิจหลักเขาจะเป็นขวดแก้วเป็นหลักเป็นขวดแก้วเป็นหลักนะครับประมาณนี้ก็ทำให้เหมือนต้นทุนก็ถูกลงด้วยพอต้นทุนถูกลงเนี่ยราคาขายที่ขายปลายทางนะก็ถูกลงด้วยก็ทำให้เน้นตลาดที่เป็นแมสมากขึ้นเป็นแมสมากขึ้นอันนี้แหละเป็นความน่าสนใจนะของตัวธุรกิจ plus นะที่ผมคิดว่าก็น่าจะเอามาแชร์กับเพื่อนกันนะครับรวมถึงว่าด้วยความที่ตัวไตรมาสหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็มีตัวสินค้าตัวใหม่เนี่ยยังไม่ถึงกับเยอะมากนะเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มรันเนี่ยเครื่องจักรใหม่ตอนช่วงปลายมีนาคมนี่เองนะฮะแต่ว่าไตรมาส 2นี่แหละก็จะเริ่มแล้วนะครับเริ่มเห็นภาพชัดมากขึ้นแล้วนะครับก็อย่างที่ผู้บริหารเนี่ยมีเคยพูดไปแล้วในอัปเดตเนี่ยครับว่า Q2 เนี่ยก็น่าจะเติบโตสัก 30 ถึง 40 ถึง 50% เมื่อกี้นะเฮียเสงมีเย้มๆมานะครับประมาณนี้นะก็ไม่เป็นการเติบโตที่ก้าวกระโดดนะครับแล้วก็สอดคล้องกันแต่ว่าแน่นอนว่าครึ่งปีแรกเนี่ยด้วยความที่เครื่องจักรใหม่มันอาจจะยังรันไม่ได้เต็มที่นักนะครับแต่จะเริ่มมีพีคจริงๆอ่ะ Q3 ปีนี้นะต่อเนื่องถึงปี Q4 ปีนี้ครับที่Q4 เนี่ยมันอาจจะไม่มันเป็นโลซีซั่นก็จริงแต่ว่านึกออกไหมคือเดิมเป็นโลซีซั่นแต่ว่ามีสินค้าใหม่นะครับมันทำให้ มันเทียบกับไม่ใช่ Apple to Apple นะกับปีที่แล้วทำให้รายได้ Q4 ปีนี้ผมก็เชื่อว่าการเติบโตน่าจะสูงมากเช่นเดียวกันเพิ่มอาจจะแบบเห็นแบบ 40-50% เหมือนกันประมาณนี้นะครับเท่าที่ดูไว้นะครับดังนั้นก็น่าจะเป็นหุ้นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ คิดว่าก็เป็นหุ้นโกรทนะครับหุ้นเติบโตที่น่าสนใจนะครับมากๆนะก็เผื่อฝากเพื่อนๆนะครับไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับเหมือนเดิมนะครับเราต้องเตือนก่อนนะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดนะครับศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนนะและอย่าลืมนะครับ valuation หุ้นด้วยนะครับนะวันนี้ผมเชื่อว่าเราก็มีการถามคำถามที่ละเอียดพอสมควรนะทำให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะไปนั่ง valuation นะครับทำ financial projection ได้นะครับได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับแล้วก็วันนี้น้องเบิร์ดนะครับอาจจะไม่ได้มาจัดรายการด้วยนะครับเพราะว่าน้องเบิร์ดเองก็ติดธุระสำคัญนะครับไม่เป็นไรนะครับก็เราก็ เพื่อให้เราเนี่ยได้สามารถสัมภาษณ์ผู้บริหารนะครับได้อย่างไม่ติดขัดนะฮะก็เราจะจัดนะครับแม้ว่าน้องเบิร์ดเนี่ยจะติดงานหรือไม่ติดงานก็ตามนะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็วันนี้ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ